ที่มาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่ามาเข้าข้างยามาฮ่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมเป็นคนที่กำลังขายของอยู่แล้วเราอยากจะขายของดีเหมือนกันแต่ว่ามันทำราคาเท่าของเดิมไม่ได้มันต้องชั่งใจใช่ไหมว่าเราจะคงขายราคาเดิมแบบเดิมอยู่หรือว่าเราจะทำให้มันดีกว่านี้แต่ว่าขายในราคาที่สูงกว่านี้ซึ่งนี่นะเป็นโจทย์ที่ทางยามาฮ่าจะต้องชั่งใจแล้วแหละอย่างน้อยในปี2024ปีหน้าเนี่ยจะต้องคิดแหละว่ายังจะคงลากยาวขายโมเดลเดิมแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าหรือจะเปลี่ยนโมเดลที่สวยกว่าเท่กว่าและขายในราคาที่แพงกว่าในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูฟินตัวใหม่ตัวท็อปสีแดงนะครับเป็นสีใหม่ล่าสุดปี2023ซึ่งผมเคยทำรายละเอียดของตัวสีแดงคันนี้กับสีดำคันนี้ไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าในคลิปนั้นก็มีคอมเมนต์ที่ถามกันเข้ามาเยอะจริงๆก็ไม่ได้ถามผมนะถามทางยามาฮ่าเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าฟินโมเดลนี้โฉมหน้าตาแบบนี้นะเขาทำตลาดออกมาแล้วกว่า6ปีถึงในปี2023ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยจะมีการทำสีสันใหม่แต่ว่าก็ยังเป็นโมเดลที่ทำลากยาวมากว่า6ปีซึ่งผมเชื่อว่าทางยามาฮ่าเองเขาก็ได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขามีเหตุผลอะไรทำไมถึงยังเลือกใช้โมเดลนี้อยู่เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของไฟหน้านะฮะซึ่งอย่างคู่แข่งของเขาหลายๆรุ่นเขาก็ใช้ไฟหน้าที่เป็น LED กันหมดแล้วใช่ไหมแต่ว่าฟินเนี่ยเขายังเลือกใช้ไฟหน้าแบบหลอดไส้ธรรมดาอยู่การมีหลอดไส้ธรรมดาแบบนี้มันทำให้ราคาของวัสดุเนี่ยมันมีราคาที่ต่ำลงทำให้ทางยามาฮ่าสามารถกดราคาของตัวรถฟินให้มีราคาที่ไม่สูงมากได้แต่ถ้าเกิดเรามองอีกมุมนึงในเรื่องของการใช้งานเนี่ยหลอดไฟ LED มันสว่างเห็นได้ชัดในเวลากลางวันก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเวลากลางคืนหรือว่าเวลาฝนตกเนี่ยแสงไฟสีส้มแบบหลอดฮาโลเจนหลอดไส้ธรรมดาแบบนี้นะมันจะทำให้เราสามารถมองเห็นได้ดีกว่าแสงสีขาวนะและต่อมาก็คือในเรื่องไฟหลีใช่ไหมซึ่งไฟหลีก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะช่วยให้เราขับขี่รถในเวลากลางวันได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไฟหลีก็จะเป็นหลอดสีส้มนะแต่เราสามารถไปเปลี่ยนหลอดเป็น LED ได้ซึ่งราคาของหลอดไฟก็ไม่กี่บาทนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าถ้าเกิดเราไปติดตะกร้าหน้าใส่กับยามาฮ่าฟินเนี่ยมันอาจจะบดบังตัวไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านหน้าด้วยแต่ว่าถ้าเป็นตะกร้าของฟินที่ทางยามาฮ่าทำออกมาโดยเฉพาะเนี่ยมันอาจจะมีมูลที่บังอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับบังซะทั้งหมดยังสามารถมองเห็นได้ดีในระดับนึงอยู่ซึ่งในเรื่องของการใส่ตะกร้าหน้ากับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขอบอกเลยนะว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่อนุญาตให้มีการติดตะกร้าหน้าได้นะคือถ้าเกิดเป็นอย่างเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขาห้ามเลยนะเพราะว่าด้านหน้าของตัวรถเนี่ยจะต้องใส่ป้ายทะเบียนเท่านั้นประเทศไทยเราโชคดีในเรื่องนี้นะครับเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของตัวเรือนไม้นะครับที่ทางยามาฮ่าฟินเขาก็ยังเลือกใช้เรือนไม้แบบเข็มธรรมดาอยู่ซึ่งแน่นอนนะครับมันก็มีความสัมพันธ์กันกับการลดต้นทุนให้กับตัวยามาฮ่าฟินนั่นแหละซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดเราตัดเอาความสวยงามออกไปเนี่ยเข็มแบบนี้มันก็บอกรายละเอียดของตัวรถได้ครบนะทั้งเรื่องของความเร็วระยะทางรวมไฟบอกเกียร์ไฟเกียร์ว่างแล้วก็ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก็สามารถดูได้ปกตินั่นแหละแต่ถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกันกับเรือนไม้ที่เป็นแบบ LED เรือนไม้สมัยใหม่มันก็จะดูสวยกว่าแต่ว่ามีอย่างนึงที่ยามาฮ่ายังมีปัญหาอยู่นะครับก็คือเข็มวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงบางทีมันก็ไม่ค่อยตรงตามความเป็นจริงเท่าไหร่นักนะบางทีมันก็ตกเร็วเกินไป FC หลายๆท่านก็พูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของไฟท้ายนะครับซึ่งไฟท้ายเนี่ยก่อนหน้านี้นะตัว Spark 115i น่ะมันจะเป็นดีไซน์ท้ายแหลมนะแล้วก็รถในยุคนั้นอย่างตัว Jupiter เองก็เป็นดีไซน์ท้ายแหลมสวยงามมากเลยแหละแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทาง Yamaha อาจจะได้ข้อมูลว่าลูกค้าอาจจะชอบดีไซน์แบบนี้มากกว่าหรือเปล่าก็เลยเลือกที่จะทำดีไซน์ตัวใหม่ให้มันมีลักษณะความแหลมคมความสปอร์ตน้อยลงกว่าเดิมแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวนะมันออกแนวกลางๆนะครับไม่ถึงกับตูดทู่เกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้แหลมเกินไปซึ่งผมเชื่อว่าทางยามาฮ่าก็คงจะได้ข้อมูลบางอย่างมานั่นแหละเขาถึงไม่เลือกที่จะทำไฟท้ายดีไซน์โฉบเฉี่ยวแหลมคมเหมือนกันกับ Spark 115ในรุ่นโฉมก่อนหน้านี้แล้วก็แน่นอนนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาไฟท้ายก็จะเป็นแบบหลอดไส้เหมือนเดิมนะครับถ้าเราดูกับตัวสีแดงเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยใช่ไหมเพราะมันเป็นแดงขาวแดงแต่ถ้าเกิดเราไปดูในรถสีดำคันนี้นะครับผมกับมองว่ามันสวยนะเห็นไหมมันจะเป็นแดงขาวตัดกับสีดำแล้วก็มาพูดกันในเรื่องของสีนะครับตัวใหม่ล่าสุด2023เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวรุ่น UBS ตัวท็อปนะปัจจุบันนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่3สีนะครับก็คือสีแดงเบาะแดงคอนโซลตรงกลางสีแดงแบบนี้แล้วก็สีดำเบาะดำคอนโซลตรงกลางสีดำเช่นกันและอีกสีหนึ่งก็คือสีเทาเบาะเทาคอนโซลตรงกลางก็เป็นสีเทาเรื่องของสีของล้อแม็กเขาได้มีการเปลี่ยนให้เป็นสีทองผมมองว่ามันสวยมากๆเลยนะมันทำให้ดูวัยรุ่นขึ้น
แต่ก็อย่างที่พูดไปเนาะว่ายามาฮ่าฟินเนี่ยคนเน้นใช้งานอยู่ในวัยสัก25-35หลายคนก็ตำหนิเหมือนกันว่าการทำสีของตัวรถฟินตัวท็อปแบบนี้นะมันดูเป็นวัยรุ่นมากเกินไปบางคนพูดเลยว่ามันเป็นสีของรถเด็กแว้นซึ่งถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับ NMAX 155ที่เขาก็เลือกใช้สีทองเหมือนกันนะแต่ว่าสีทองของเขาจะเป็นทองที่เข้มมากกว่าสีของยามาฮ่าฟินเห็นไหมมันเข้มและสว่างต่างกันค่อนข้างจะมากเลยแหละหรือแม้แต่ใน XMAX 300เองเขาก็ใช้ล้อสีทองเหมือนกันนี่คันนี้ XMAX 300คันนี้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นรุ่น Connected สีเขียวนะครับเขาก็จะได้ล้อสีทองใช่ไหมตัวล้อสีทองของเขาก็จะเป็นสีทองแบบเข้มนะครับไม่ใช่สีทองสว่างเหมือนกันกับ Yamaha Fin แต่ว่าฟินเองก็ยังมีรุ่นรองท็อปนะครับที่ยังคงใช้ล้อสีดำเหมือนเดิมนะและรุ่นรองท็อปเขาก็จะมีทั้งหมดอยู่3สีก็คือสีแดงที่เป็นสีด้านเหมือนกันกับตัวรุ่นท็อปส่วนอีกสีหนึ่งก็คือสีเขียวนะครับแต่ว่าเป็นสีเขียวด้านนะแล้วก็อีกสีหนึ่งสีเทาเข้มส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยหลายๆคนคิดว่าฟินใช้บล็อกนี้ลากยาวมากว่า6ปีแต่ในความเป็นจริงแล้วเขามีการพัฒนามาแล้วถึง2โมเดลนะครับโดยตัวพื้นฐานของเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะเป็นคล้ายๆกันกับ6ปีที่แล้วอยู่แต่ว่าก็มีหลายจุดที่เขาดีไซน์ใหม่นะเพราะว่าอย่างรุ่นแรกๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของตัวฟินมันสตาร์ทเท้าติดยากเขาก็เลยมีการใส่สตาร์ทมือมาให้ทุกรุ่นเลยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นราคา 40,000 กว่าบาทจนถึงตัวท็อปรุ่น UBS แล้วก็ถ้าเกิดเราชำแหละตัวเครื่องยนต์ออกมาเราก็จะเห็นขนาดของตัวข้อเหวี่ยงที่มันมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่ซึ่งข้อเสียของข้อเหวี่ยงที่ใหญ่ก็คือว่ามันจะทำแรงม้าได้น้อยกว่าข้อเหวี่ยงที่มีขนาดเล็กมันหมุนได้ช้ากว่าข้อเหวี่ยงขนาดเล็กเพราะว่ามันมีน้ำหนักมากกว่าไงแต่ข้อดีของการมีข้อเหวี่ยงมีมวลเยอะเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดแรงฉุดหรือว่าแรงบิดเยอะนั่นเองและอีกอย่างนึงที่ได้เพิ่มมาจากแรงบิดก็คือการสั่นสะเทือนของตัวเครื่องยนต์นั้นมันจะนิ่งมากกว่าไม่ใช่ไม่สั่นนะแต่ว่ามันจะสั่นน้อยกว่าการมีข้อเหวี่ยงขนาดเล็กแต่ว่าก็อย่างที่พูดไปเนาะว่ามันจะไม่สามารถสร้างแรงม้าได้เยอะเท่ากับข้อเหวี่ยงที่มีน้ำหนักเบากว่าซึ่งในจุดนี้ก็ต้องแลกกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือระบบส่งกำลังที่เขาใช้แบบคัสออโต้4สปีดเนี่ยตัวคัสของเขาเนี่ยเขามีแผ่นซ้อนกันหลายแผ่นนะซึ่ง Yamaha Fin ก็เป็นรถอีก1รุ่นที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของคัสลื่นเลยส่วนอีกเรื่องนึงของเครื่องยนต์ Yamaha ที่เป็นชื่อเสียงมายาวนานแล้วก็คือในเรื่องของความทนทานใน Yamaha Fin เนี่ยเขาจะเพิ่มตัวไส้กรองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ก็คือจะอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงฝาครอบด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราจะต้องเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องตัวนี้ด้วยแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนทุกครั้งนะก็ครั้งเว้นครั้งนะครับครั้งนี้เปลี่ยนครั้งหน้าไม่ต้องเปลี่ยนครั้งต่อไปค่อยเปลี่ยนแต่ว่าไส้กรองน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายของเราใช่ไหมอย่างน้ำมันขวดนึงก็ร้อยกว่าบาทไส้กรองก็ประมาณร้อยนึงเพราะฉะนั้นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งนึงที่ต้องเปลี่ยนไส้กรองด้วยมันก็จะประมาณ200กว่าบาทถึง300บาทค่าใช้จ่ายจะเพิ่มแต่ว่าเราก็ได้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของระบบช่วงล่างเขาเรียกว่ามุมองศาของตัวคอรถด้านหน้าเนี่ยแตกต่างจากรถรุ่นอื่นคือมันจะมีความนิ่งค่อนข้างจะมากนะครับกับตัวแฮนด์ด้านหน้าเนี่ยมากกว่ากำลังของเครื่องยนต์ได้ซ้ำคือ Yamaha Fin เนี่ยมันสามารถทำความเร็วได้มากกว่า100อยู่แล้วใช่ไหมแต่ทีนี้ในวันนั้นที่ผมเอารถฟินไปทดสอบเนี่ยผมลากความเร็วขึ้นไปที่100เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวช่วงล่างของฟินมันยังนิ่งมากๆแต่ว่าเครื่องยนต์มันสั่นมากแล้วเหมือนมันไปต่อไม่ไหวช่วงล่างเขาทำออกมาได้ดีกว่าเครื่องยนต์และในรุ่นท็อปตัวเนี้ยรุ่น UBSเนี่ยเขาก็จะมีระบบกระจายแรงเบรกก็คือว่าถ้าเกิดเรากดเบรกหลังเนี่ยก็จะมีกลไกที่เป็นสลิงดึงมายังตัวเบรกหน้าทำให้เบรกหน้าทำงานด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าทำงาน 100% เต็มนะครับมันจะส่งกำลังเบรกมายังล้อหน้าประมาณ 30% ถ้าเกิดเราอยากจะให้รถอยู่ทันทีเราจะต้องกำเบรกหน้าด้วยก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการเบรกได้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนต่อมานะครับที่เป็นประเด็นมากๆก็คือในเรื่องของถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด4ลิตรนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรถแม่บ้านรุ่นอื่นๆเนี่ยของฟินเนี่ยเขาจะให้ถังที่เล็กแต่ถ้าเกิดเรามองถึงอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงของ Yamaha Fin ที่เขาทำได้อยู่ราวๆ58กิโลเมตรต่อ1ลิตรอันนี้ก็คือตัวเลขที่ทาง Yamaha เขาเคลมนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปขี่แข่งขันในเรื่องของความประหยัดน้ำมันนั้นทาง Yamaha Fin เนี่ยเคยทำสถิติได้ถึง96กิโลเมตรต่อ1ลิตรแต่ว่าส่วนตัวผมตอนที่ผมเอาฟินไปทดสอบขี่ความเร็ว80ถึง100ก็จะทำตัวเลขได้อยู่ราวๆ50กิโลเมตรต่อ1ลิตรคือมันก็จะกินเปลืองกว่าที่ทาง Yamaha เขาเขียนตัวเลขไว้อยู่แต่ถัง4ลิตรเนี่ยก็สามารถทำระยะทางได้200กิโลเมตรได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันที่ต้องวิ่งวันละหลายร้อยกิโลเมตรแน่นอนนะครับอาจจะรู้สึกหงุดหงิดในเรื่องนี้ซึ่งเราจำเป็นต้องเปิดเติมน้ำมันใต้เบาะบ่อยใช่ไหมบางคนเขาต้องมัดของต้องใส่ตะแกรงเหล็กนู่นนี่นั่นก็อาจจะไม่สะดวกก็อาจจะบ่นรำคาญซึ่งผมว่าถ้าเกิดทาง Yamaha ได้ยินเรื่องนี้ก็อยากให้ปรับปรุงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่าง Yamaha Aerox เองจากรุ่นโฉมแรกเนี่ยที่ทำถังน้ำมันอยู่ไม่ถึง4ลิตรในโฉมปัจจุบันเนี่ยเขาก็เพิ่มมาเป็น5ลิตรกว่าแล้วนะครับซึ่งในฟินเองก็
คิดว่าโฉมต่อไปน่าจะมีการขยายถังน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็คงจะสู้กับคู่แข่งไม่ได้เนาะส่วนในเรื่องของราคานะครับจากที่ไล่มาทั้งหมดเนี่ยผมว่าเหตุผลเดียวที่ยามาฮ่ายังคงเลือกใช้โมเดลเดิมแล้วก็ลากยาวตั้งแต่ปี2016มาจนถึง2023เนี่ยก็เป็นเพราะว่าในเรื่องของราคาค่าตัวนี่แหละที่ถึงแม้จะเป็นรุ่นท็อปที่มีระบบกระจายแรงเบรกแบบนี้มีล้อแม็กมาให้แบบนี้แต่ว่าราคาค่าตัวของยามาฮ่าฟิน115 i โฉมใหม่ล่าสุดเนี่ย 48,700 บาทเท่านั้นนะฮะแล้วถ้าเป็นรุ่นรองท็อปที่เป็นรุ่นล้อแม็กสีดำก็จะมีราคาค่าตัวเพียง 46,900 บาทแล้วถ้าเป็นรุ่นล้อซีลวดก็จะยิ่งถูกลงไปอีกนะครับก็คืออยู่ที่ 44,900 บาทและตัวเริ่มต้นก็จะมีราคาค่าตัวเพียง 41,200 บาทแต่ว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยถึงเบรกหน้าจะเป็นดัมเบรกแต่ว่าก็ยังให้ระบบสตาร์ทมือมาให้สำหรับใครที่อยากจะออกรถให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยากให้ท่านขี่รถไปไล่ไปสวนเฉยๆไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากมายการมีดัมเบรกหน้าเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าคนแก่เนาะจะให้มาสตาร์ทเท้ามันจะเหนื่อยเกินไปใช่ไหมการมีสตาร์ทมือมาให้เนี่ยผมว่ามันโอเคมากๆเลยคือยอมรับว่าอย่างน้อยๆทางยามาฮ่าก็ยังเติมสตาร์ทมือมาให้กับทุกรุ่นของยามาฮ่าฟินซึ่งจากที่ไล่มาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่ายามาฮ่าฟินไปใส่ไฟหน้าเป็น LED ใช่ไหมเรือนไม้เป็นดิจิตอลใช่ไหมไฟท้ายเป็น LED ถังน้ำมันเป็น5ลิตรหรือ6ลิตรหรือ7ลิตรเครื่องยนต์อัพขึ้นเป็น125 cc หรือ150 cc ราคา 48,000 เนี่ยทำไม่ได้แน่นอนนะครับดีไซน์ที่ผมไล่มาทั้งหมดเนี่ยคงต้องมีบวกอีกอย่างน้อย 6,000 บาทจาก 48,000 ก็จะกลายเป็น 54,000 หรือ 55,000 ใช่ไหมอันนี้คืออย่างถูกๆเลยนะซึ่งถ้าเกิดราคามันสูงไปถึงขนาดนั้นน่ะมันคงพูดว่าคุ้มค่าได้ยากลองคิดสิครับถ้าเกิดเป็นรุ่นเริ่มต้นของ Yamaha Fin เนี่ยแล้วมันมีราคา 50,000 กว่าบาทก็คงทำตลาดได้ยากจริงไหมซึ่งนี่ก็คือเหตุผลที่ Yamaha ยังคงเลือกใช้โมเดลเดิมอยู่นะครับ FC หลายๆท่านก็อย่าพึ่งตำหนิเยอะนะครับที่มาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่ามาเข้าข้าง Yamaha นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมเป็นคนที่กำลังขายของอยู่แล้วเราอยากจะขายของดีเหมือนกันแต่ว่ามันทำราคาเท่าของเดิมไม่ได้มันต้องชั่งใจใช่ไหมว่าเราจะคงขายราคาเดิมแบบเดิมอยู่หรือว่าเราจะทำให้มันดีกว่านี้แต่ว่าขายในราคาที่สูงกว่านี้ซึ่งนี่นะเป็นโจทย์ที่ทาง Yamaha จะต้องชั่งใจแล้วแหละอย่างน้อยๆในปี2024ปีหน้าเนี่ยจะต้องคิดแหละว่ายังจะคงลากยาวขายโมเดลเดิมแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าหรือจะเปลี่ยนโมเดลที่สวยกว่าเท่กว่าและขายในราคาที่แพงกว่าแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้นะครับแล้วก็ในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่และรถสวยๆคันนี้นะครับก็คือ Yamaha Super Leasing อยู่ที่อำเภอบางโคลนะครับอยู่ตรงกันข้ามกันกับโรงพยาบาลบางโคลใกล้กันกับห้างสรรพสินค้า Big C ติดกับถนนสกลอุดรธานีนี่แหละในคลิปนี้ก็มีเรื่องราวประมาณนี้ละกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราคอยไปติดตามกันอีกทีนึงละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ